สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EEC Academy Podcast คลื่นแห่งความรู้เราแบ่งปันกันได้ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ EEC Academy เอาหัวข้อเรื่องของ DCS หรือ Digital Cooling System เนี่ยมาแชร์กันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ถือยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนถามเข้ามาที่ EC Academy กันมากพอสมควรนะครับว่าระบบ DCS หรือ Digital Cooling System เนี่ยมันคืออะไรเราคิดว่าเป็น new trend ในเรื่องของงานระบบวิศวกรรมในเรื่องของ infrastructure ในการพัฒนาเมืองใหม่คืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็วันนี้ผมก็ขอท่านที่มาแชร์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ขอเรียนว่าเรื่องของระบบ Digital Cooling System เนี่ยปัจจุบันในกลุ่มบริษัท EC แล้วก็มีบริษัทที่ชื่อว่า EC DT นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ให้เป็น Service Provider ในเรื่องของ Central Utility System นะครับแล้วก็หนึ่งในระบบที่เป็นปัจจัยสำคัญใน Central Utility System หรือว่า CUP ครับเนี่ยก็คือระบบ Digital Cooling System นี่เองนะครับความสำคัญของระบบ Digital Cooling System นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับเป็นระบบซึ่งให้บริการ24ชั่วโมง7วันคือให้บริการตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็น New Trend สำหรับของโครงการขนาดใหญ่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่เรียกว่าลักษณะที่เรียกว่า Smart City นะครับเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของการพัฒนาในระบบการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development ทุกท่านก็จริงเราก็รู้จักกันดีนะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่อง Digital Cooling System บางครั้งเราก็มักจะมองว่า expertise หรือผู้ชำนาญการในเรื่องนี้เป็นบริษัทจากต่างประเทศนะครับเอาเป็นจริงเนี่ยวิศวกรไทยหลายคนก็มีความรู้ความสามารถนะครับก็ไม่อยากให้พวกเรามองข้ามส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าก็ในเรื่องของแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำความเย็นนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าก็ recognize ในระดับสากลนะครับก็เป็นหนึ่งใน Ashray Fellow จำนวนไม่กี่คนในประเทศไทยนะครับแล้วโดยส่วนตัวก็ถือว่าได้ศึกษาแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Cooling มาก็หลายสิบปีนะครับแล้ววันนี้เราถือว่าเราก็มาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Cooling อย่างจริงจังด้วยก็เลยมีภาพมุมมองหลายๆมิติที่จะมาแชร์กันทั้งในเรื่องของวิชาการและทางด้านเรื่องของการลงทุนนะครับข้อแตกต่างอันหนึ่งของ DCS นี่ DCS เนี่ยเป็นระบบที่ทำงานให้บริการ24ชั่วโมง7วันไม่มีเวลาหยุดถ้าเราเข้าใจ value ของคำว่า 24/7 ผมต้องลองชี้ให้มองภาพนี้สมมติเรามีอาคารอยู่10ตารางเมตรปกติถ้าเราใช้งาน8ชั่วโมงก็อย่างหนึ่งแล้วก็การใช้งานใช้คำว่า utilization ราคา 10,000 ตารางเมตรเรา utilize 8ชั่วโมงผลลัพธ์ก็มาอย่างหนึ่งถ้ามันเป็น24คือ8คูณ3ในพื้นที่10ตารางเมตรเท่ากันถ้าเราสามารถใช้งานได้เพิ่มเป็น3เท่าแต่3เท่ามาจะไม่ได้แบบพีคเหมือนกันหมดทุกคาบทุกพีเรียดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันมันก็ย่อมมีการแตกต่างกันอย่างน้อยว่ากลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวีคเดย์วีคเดย์อะไรพวกเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใช้งานแต่ถ้าเรามีการเราสามารถใช้งานได้เพิ่มในพื้นที่เดียวกันใช้งานเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้ใช้คำว่า utilization นะครับคือคำว่า utilization เนี่ยพวกวิศวกรน่าจะเข้าใจกันดีไฟฟ้าเนี่ยutilization factor เลยนะเราให้ความสำคัญเรื่องว่าถ้าเรา utilize มากขึ้นผลลัพธ์ก็จะมากขึ้น
อันนี้คือทฤษฎีที่เรียกว่า24 state DCS เนี่ยก็คือที่มันจะสำเร็จในที่ต้องการว่าเป็นเทรนด์ไปเนี่ยมันก็ไปกับไอ้กระแสที่เรียกว่า24 state คือ DCS มันบอกว่า24 state นะครับคือมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมากเนี่ย DCS เพราะฉะนั้นในการที่มันจะสามารถคุ้มค่าการลงทุนมันปัจจัยหนึ่งก็คือว่า DCS บอกลักษณะของการใช้งานที่เป็น24 7หลายๆท่านคงจะต้องเคยไปที่นี่นะครับนี่คือโถงของที่โครงการสูตรการจัดรถแจ้งวัฒนะ20,000ตารางเมตรตรงนี้อันนี้24 7คือเย็นตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันคือเดิมเนี่ย mindset คือวิธีคิดของคนเนี่ยคือเย็นต้องปิดแอร์อย่างชิลเลอร์เนี่ยหลายๆครั้งพวกออฟฟิศเขาสุขุมวิทย์ที่ไปเห็นนะครับแล้วอโศกอะไรเงี้ยถือว่าเริ่มงานตอนเย็น5โมงชิลเลอร์เป็นตั้งแต่4โมงด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาความเย็นที่ค้างอยู่ในท่อที่ใช้ต่อไปจนถึงความเย็นเพื่อจะประหยัดไฟนั้นวิธีคิด mindset ของคนทั่วไปก็มองว่าถ้าจะประหยัดไฟมันจะต้องปิดเครื่องทำความเย็นปิดถ้าเป็นแอร์ก็ปิดแอร์ยังมีความคิดว่าตอนเที่ยงปิดแอร์บ่ายโมงให้เปิดแอร์ใหม่ด้วยซ้ำสาเหตุที่เรามี mindset หรือวิธีคิดแบบนั้นก็เพราะว่าอาคารเราก็สร้างมาไม่ดีคือมันไม่สามารถป้องกันการรั่วของความเย็นได้มันไม่ได้เป็นตู้เย็นมาแล้วเถอะมองภาพง่ายคือถ้ามันตู้เย็นเนี่ยเราก็เข้าใจได้นะครับตู้เย็นมันต้องถอดปลั๊กเสียบมาคือตู้เย็นก็ทำงานได้ถึง6-7 วันแล้วตู้เย็นก็ไม่ได้กินไฟเป็นอาคารเนี่ยที่มันกินไฟก็เพราะว่าค่าเรามาสร้างมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปเรื่องก่อสร้างอาคารที่ไม่เป็นฉนวนเนี่ยอันนี้เราก็พูดกันมาเยอะแล้วก็เรามาชอบทำอาคารแบบนั้นซะด้วยก็คือเป็นอาคารที่ไม่ประหยัดอาคารที่ประหยัดอะไรที่ค่อนข้างตู้เย็นก็เรื่องของการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ประหยัดก็พูดกันมาแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งจริงก็ยังดีไม่พอนะครับอาคารจริงๆอาคารเนี่ยผมนั่งอยู่อาคาร EC อาคารของเราเองเราพูดบอกกันถึงอาคารเรายืนอยู่ที่6-7วันอยู่แล้วอาคาร EC มี2ล้านเนี่ยครับเราไม่เคยเป็นชิลเลอร์อันนี้มันได้เยอะได้ value เยอะจะยอมเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคุ้มค่าก็โครงการจุฬาซึ่งก็กำลังพยายามพัฒนาว่าเราคงจะมองเห็นภาพนะครับตรงที่ปัตตทองที่เชื่อมพระราม1กับพระราม4ครับก็ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นโครงการสมาร์ทซิตี้ผ่านการประกวดสมาร์ทซิตี้มาเป็นการแล้วก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะมีระบบCUP แล้วก็มีระบบ DCS โครงการแบบแบงคอกที่ถนนพระราม4เราก็ผ่านไปบ่อยนะครับก็เป็นโครงการประมาณ 1.8 ล้านตารางเมตรนะครับโครงการนี้ก็มี CUP แล้วก็มีระบบที่เรียกว่า DCS ทั่วอาคารในนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ชื่อว่า DCS Cooling System โครงการระดับพวกอย่างนี้เขาคงไม่มีทางเลือกอื่นที่เขาจะต้องในการพัฒนาโครงการเพราะว่าครับเป็นการพัฒนาโครงการแบบเดิมที่เรียกว่า conventional เนี่ยไม่รู้ว่า substation ตรงนี้จะใหญ่มากมหาการครับมันคงมหาการเกินกว่าที่มันจะปฏิบัติเนี่ยมันก็มีทางเลือกเพราะว่าข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับของการที่ใช้ concept นี้ก็คือว่ามันจะสามารถลดขนาดของ substation ได้อย่างต่อขึ้นบางโครงการที่ผมทำเนี่ยลดหรือแค่1/3คือ substation ลดหรือแค่1/3คือมันจำเป็นต้องทำอ่ะมันด้วยสเกลเนี่ยมันไม่กัดสเกลถ้าคุณไปแบบ conventional แบบเดิมเนี่ย substation คุณแบบมหาการขนาดนั้นเนี่ยแค่ลงทุน substation จบต้องก็ไม่ไหวนะครับก็มีความจำเป็นโครงการ The Forestier นี่แหละครับเป็นโครงการที่ substation เนี่ยอันนี้เราคำนวณเราออกแบบเสร็จแล้วนะใกล้เสร็จหมดแล้วระบบ CUP DCS ได้ประมูลได้คุณละมาเอามาแล้วก่อสร้างก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งทำไปแล้วตัว CUP เนี่ยก็จะต่อเทียนประมาณสักปลายปีนี้นะครับ
ราชาวิภาคโควิดเนี่ยนะครับก็ข้อสรุปจากการออกแบบตอนสุดท้ายพบว่าเทียบกับคอนเวนชั่นแนลคือเราเป็นเบนช์มาร์คที่ถ้าออกแบบคอนเวนชั่นแนลลงปรับอากาศจากเดิมถ้าออกแบบคอนโดชิตคอนโดมิเนียมเป็นสปิชใช้ว่าอะไรเนี่ยมันตลอดแบบเดิมๆที่เราพัฒนาการออกแบบกันเนี่ยเทียบกับปัจจุบันที่ออกแบบเป็นแนวทางเนี่ย cooling capacity ปิดกันหรือแค่1ใน3คือ 30% เนื่องจากว่ามันมีการใช้งานที่เป็น mix use มีการใช้งานมันฟังก์ชันมันแตกต่างกันติดตามคนละเวลากันเยอะครับเหลือ1ใน3ว่าเดิมต้องติดตั้งโหลดครับประมาณ100หรือใกล้ 30% อันนี้เห็นชัดเจนมากว่าคุ้มมากเลยที่เราไม่ต้องติดตั้ง 100% หรือแค่ 30% ก็ผลติดตามมาก็คือ substation ก็เล็กลงทำให้เขาเรียกว่าไมโครไคลเมทสภาพภูมิอากาศเป็นของการเรียนรู้ว่าต้องคือติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศเยอะมันก็สร้างความร้อนติดตามตามมานะครับก็อันนี้เห็นผลชัดเจนมากเลยการเดฟอร์สติ้งนะครับตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำจริงนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างที่พูดนะครับองค์ประกอบที่ร่วมกับDCS เพื่อจะให้เป็นลักษณะของการที่ไม่พึ่งพาเรื่องเปล่าการมากจนเกินไปนะครับประกอบที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องในเรื่องของการที่ออกอาคารต่างๆในอาคารเขียวเรือคันอันรับพลังงานอาคารต่างๆที่อยู่ในโครงการนี้กับอาคารที่รับการรับรองจากมาตรฐานของการเขียวเรือต่างๆโครงการก่อนหน้านี้ที่เป็นโครงการในลักษณะนี้ก็คือโครงการในการที่ถนนแจ้งวัฒนะก็ใช้งานมาเกือบ10ปีแล้ววันนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จด้วยดีทำเป็นอาคารประหยัดพลังงานแล้วก็มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ต่อไอโคนที่ค่อนข้างดีมากที่หนึ่งเลยนะครับในขณะนี้ก็กำลังออกแบบเฟสต่อไปหรือว่าส่วน4นะครับอีกประมาณ8กว่าระดับนี้ครับก็จะเป็นระบบ DCS เช่นเดียวกันนะครับโครงการในต่างประเทศที่ EC เคยเกี่ยวข้องก็เป็นโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 250,000 ตารางเมตรนะครับ 1,000 กว่าเตียงนะครับอันนี้อยู่ที่กาตาร์ก็เป็น DCS นะครับโครงการที่เป็นลักษณะเป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยสู่การแพทย์ลักษณะนี้เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่อยากใช้ระบบDCS มากเนื่องจากว่าโครงการประเภทที่เป็นสู่การแพทย์เป็นโครงการที่ใช้งาน24ชั่วโมง7วันอยู่แล้วนะครับก็คือเห็นภาพข้อมูลได้เป็นโครงการที่ชื่อว่าปิยมหาราชกลางศรีลาโรงพยาบาลศรีลาครับข้างล่างก็เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีที่บางพลีชื่อว่าโครงการจักรีนฤบดินทร์นี่ก็ระดับของแสงกระตาเมทัลฟิตนะครับมาดูคำว่า benefit ประโยชน์ที่เราจะได้จากแนวทางการพัฒนาแบบนี้มันมีอะไรบ้างชีวิตเดิมที่ระเบียงต้องมีเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศของในสิ่งยึดติดอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่สุจริตภาพไม่มีคุณภาพระเบียงก็ต้องถามว่าระเบียงเนี่ยที่ถามวันนี้ก็รู้ดีว่าระเบียงจริงๆเป็นจุดมุ่งหมายในการที่ทำให้เกิดระเบียงแบบไหนแต่ทำไมเราเริ่มมีระเบียงแล้วนะคำว่าเบาคนนี้เรามีเบาคนนี้เพื่ออะไรคงไม่ได้ตั้งใจทำเบาคนนี้มาเพื่อติดตั้งเครื่องเบาอากาศหรอกนะแต่ตอนนี้วันนี้คอนโดมิเนียมเบาคนนี้มันไม่ได้ถูกใช้ไปเป็นประโยชน์อะไรที่มันมี value มันก็เป็นที่ตั้งเครื่องปรับอากาศก็คิดว่าถ้าพูดอย่างนี้คงจะบอกเห็นแล้วมันไม่ใช่คำตอบถูกไหมครับ
ไม่ใช่คำตอบว่าระเบียงระเบียงมันคงไม่ได้แค่ว่าจะมาเป็นที่ตั้งขึ้นบรรยากาศนะครับเราออกแบบอาคารมาใช้สวยขนาดไหนมันก็สวยยากถ้ามันมีเครื่องปรับอากาศเยอะๆนะครับยิ่ง density มันเยอะขึ้นมากมีแบบคอนโดมิเนียมบางอันนะครับคือเหมือนกับว่าห้องมันจะเล็กลงเรื่อยๆป่ะครับจาก50ตารางเมตร60ตารางเมตรเหลือ40เหลือมันได้เหลือ30ก็มียิ่งห้องเล็กลงเนี่ยมันก็ยิ่งดูเหมือนกับว่าหน้าตึกมันมีแต่เครื่องแอร์มันคงทำให้ตึกดูงามยากนะครับประมาณนี้แล้วก็มันแทบจะออกไปนอกตึกไม่ได้เลยแทบจะไปนอกระเบียงไม่ได้เลยเพราะว่านอกระเบียงก็มีแต่ความร้อนของเครื่องแอร์มันมีแต่เรื่องของเสียงมีแต่เรื่องอะไรยิ่งถ้าเป็นโครงการประเภทรีสอร์ทโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทอยู่ชายทะเลหรือว่าอยู่บนภูเขาเงียบๆสงบมีเครื่องแอร์ไปอยู่ข้างนอกปุ๊บมันทำลายทุกอย่างทำลายความเงียบสงบทำลายบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้มันคือปัญหา